คยเห็นหอยโคราชไหมโอ้ยคุณไม่เคยเห็นดอกคุณเห็นแต่หอยลอยเอ็ดใช่ไหมเป็นยังไงหอยลอยเอ็ดเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าหอยโคราชเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ที่ลำอันนี้งมเหรอลำน้ำมูลครับไปงมหอยกันนะโอ้โหสดๆยังโอ้ยขาชี้เลยชาวบ้านเหมืองตะโกครับอบต.คอนบุรีนะฮะจังหวัดนครราชสีมาเขาก็เอาเวลาว่างจากการทำไร่ทำนาเพราะหน้าแล้งเนาะดำน้ำเก่งอ่ะไปงมหาหอยในลำน้ำมูลอันนี้ลำน้ำมูลนะไม่รอถือว่าเป็นแม่น้ำใสหลักเหมือนกันนะที่ผ่านหมู่บ้านเขาเนี่ยทำไมดูไม่ชื่อว่าหมู่บ้านเหมืองตะโกนะครับอ๋อไม่ใช่แม่น้ำมูลลำน้ำมูลอันเดียวกันไหมแม่น้ำมูลนี่แหละลำน้ำมูลนี่แหละบางช่วงมันก็ไม่ได้เยอะไงคุณรัชนีนี่หอยที่ไปหาหน้าตาหอยเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมมันชื่อว่าหอยเรือใบหรือว่าหอยฉลามนะเป็นหอยที่อยู่ในน้ำจืดนะครับนี่แบบนี้แบบนี้ดูนะฮะลักษณะเขาจะแปลกตาหน่อยนะคุณรัชนีมันคล้ายเรือใบไหมคล้ายเรือใบไหมนะครับเป็นหอยสองฝาว่างั้นนะคล้ายหอยแมงผู้แต่ว่ามันมีติ่งขึ้นไปตัวโตเต็มที่ของเขาเนี่ยมันจะประมาณครึ่งฝ่ามือเออใช่นะใหญ่มากเลยมันต่างกันนิดนึงว่าเหมือนเรือดำน้ำเหมือนมีใบเหมือนเรือดำน้ำนะครับชาวบ้านเหมืองตะโกพี่สมานแกบอกว่าหอยหลามเนี่ยครับหรือหอยฉลามหรือหอยเรือใบเนี่ยนะจะพบเห็นมากในลำน้ำมูลนี่แหละโดยเฉพาะที่บ้านเหมืองตะโกก่อนหน้านี้ก็มีแค่หอยกาบนะครับกับหอยนกเขานะฮะก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมาจากไหนแต่พอลองนำมากินนะครับเฮ้ยติดใจเพราะว่ามันมีเนื้อเยอะครับแล้วก็มันกว่าหอยกาบรสชาติก็ดีกว่าอีกนะครับเนื้อสัมผัสเนี่ยแม่เหนียวนุ่มเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มทำให้ชาวบ้านนิยมทานหอยชนิดนี้กันมากก็เลยมาหาเห็นไหมหอยน้ำจืดนะเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับต้องล้างขยำมันเอาดินออกใช่ไหมคะใช่เพราะเขาอยู่ก้นถามว่าเมนูเอามาทำอะไรได้บ้างเอามาผัดหอยก็ได้เอามาแกงก็ได้นะครับเอามาทอดก็ได้ต้มก็ได้ยำก็ได้ลาบก็ได้โอ้ทำได้หลายอย่างเนาะพี่อันนี้ลาบแล้ววะนี่ลาบหอยเนาะเพราะว่าครัวบ้านนี้ใส่ครัวคนบ้านเฮาครับอะไรอะไรก็จะนึกถึงลาบเป็นเบื้องแรกก่อนนะฮะมันแซ่บเด้พอทำลาบเสร็จแล้วเราค่อยขยายเป็นเมนูอื่นนะบ้านเฮาสิเป็นจังสันด้วยครับแต่ว่ายังไงต้องต้มหอยให้สุกก่อนนะฮะก่อนเอามาทำนะสุก 100% ไม่ใช่ว่าเอาหอยดิบมาทำนะครับไม่ใช่นะนะครับเครื่องลาบก็ทั่วๆไปเลยนะครับพริกเกลือมะนาวน้ำปลาข้าวคั่วใส่ต้นหอมผักสะระแหน่คนให้เข้ากันเด้อพี่น้องแล้วก็แซ่บบาดที่นี่ปึ๊บเข้าปากมับแล้วพี่น้องน้ำลายไหลเหมือนเจ้าผู้เบิ่งอ่ะเว้ยฟังเบิ่งฟังเบิ่งแซ่บว่ะก็เนื้อมันจะเยอะครับเนื้อมันจะเยอะเมื่อจะเยอะมันจะมามันจะนิ่มแล้วก็มันที่พกคงพกขี่แล้วไม่ต้องทำมากครับเพราะป่าเรามาแล้วบีบๆก็ได้เลยครับกินได้เลยพัดมันพัดหอยลงหอยลาแล้วทำได้เลยแต่ว่าความเหนียวมันจะเหนียวเหมือนหอยกาบเราเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเนื้อมันเยอะกว่าก็คือว่าทำได้ทุกเมนูเลยทำเมนูครับพัดเหมือนพัดหอยคงหอยแข็งหอยเนี่ยหอยลายหัวลายเหมือนพัดเมนูอย่างนี้ครับพัดได้หลายเมนูอยู่ครับพัดคุ้มว่าเพชรได้หมดแหละ